สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดาจันหวันนะคะวันนี้ต้องห้ามต้องอ่านตอนที่17907นะคะเราอ่านกันในเอกสารรวมเอกสารชุดความลับอันสุดเศร้าของประเทศไทยนะคะซึ่งเราก็ได้แกะรอยเกี่ยวกับบทความต่างๆค่ะที่มีผู้เขียนขึ้นนะคะในกรณีการที่กษัตริย์อนันทมหิดลรัชกาลที่8นะคะถูกยิงเสียชีวิตนะเมื่อวันที่9มิถุนายน2489นะคะค่ะวันนี้นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวคิดว่าจะขอพักงานของอาจารย์สมศักดิ์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไปเจอเอกสารของทางสถาบันพระปกเกล้านะคะซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะว่าสถาบันนี้เนี่ยก็รับใช้รัฐราชการนะคะรับใช้แม้ว่ารัฐราชการนั้นจะเป็นการปกครองโดยรัฐบาลทหารนะรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยสถาบันนี้ก็จะรับใช้อย่างดีนะค่ะคนหลักๆก็คือบวรศักดิ์อุวรรณโนนั่นเองนะคะค่ะตอนนี้ไม่รู้อยู่ตำแหน่งไหนนะคะแต่ว่าสถาบันนี้นะคะก็เรียกว่าตั้งตนเป็นเหมือนแหล่งของประชาธิปไตยแต่ว่าตรงกันข้ามนะจริงๆคือรักษาระบอบรักษาสเตตัสโคให้กับรัฐราชการนะซึ่งเราก็รู้อยู่ว่ารัฐราชการนั้นหัวหน้าใหญ่สุดก็คือกษัตริย์นั่นแหละนะพูดง่ายๆเอาล่ะค่ะแต่ว่าก็ดิฉันก็รู้สึกดีใจนะที่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยก็ยังมีการบันทึกเรื่องของกรณีสวรรคตรัชกาลที่8ด้วยนะคะเราสามารถจะไปดาวน์โหลดบทความมาอ่านได้นะคะก็โอเคเลยค่ะมีทั้งหมดประมาณ9หน้า10หน้าเนี่ยนะคะใช้ได้ทีเดียวนะคะทีนี้ดิฉันจะอ่านนะคะเพื่อที่ว่ามันจะมีต่อจากนี้เนี่ยจะมีบทความของอาจารย์สมศักดิ์ทีนี้ดิฉันก็ไม่รู้แหล่งที่มาว่ามาจากไหนแต่ว่ามันอยู่ในเอ็มไทยซึ่งดิฉันก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ็มไทยนี่พูดเรื่องกรณีสวรรคตด้วยเหรอก็กล้าเหมือนกันเนาะฮะนะฮะก็เอาบทความของอาจารย์สมศักดิ์มานะคะซึ่งดิฉันไม่รู้ว่าอาจารย์เขียนไว้ที่ไหนแต่มันอยู่ในเอ็มไทยนอกจากนั้นนะคะพี่น้องที่คราวก่อนนี้ดิฉันได้พูดถึงเอกสารว่าเอ๊ะตอนนั้นน่ะอาจารย์พูดถึงบันทึกลับระหว่างการสนทนานะคะระหว่างลอร์ดเมาเบตเทนกับพระองค์เจ้าธานีนะแล้วอาจารย์ได้เขียนเผยแพร่อยู่ในฟ้าเดียวกันแล้วก็เป็นบทความใน Facebook นะคะอย่างเปิดเผยนะคะแต่อาจารย์ได้เซ็นเซอร์สิ่งที่สุ่มเสี่ยงออกไปหมดแล้วนะคะทีนี้เอ๊ะเราก็คิดว่าอาจารย์ก็ออกจากประเทศไทยหลายปีแล้วนะคะก็อาจารย์ได้จะมีโอกาสได้เผยแพร่ฉบับที่ไม่เซ็นเซอร์หรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่ามีจริงๆด้วยนะค่ะอาจารย์เขียนไว้ว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปตามหาอีกทีนึงนะคะแต่ว่านะคะอาจารย์ได้มีการบันทึกคำแปลฉบับเต็มบันทึกการสนทนาระหว่างหลอดหลุยมาเวตเต้นกับพระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์เกี่ยวกับกรณีสวรรคตนะคะไม่มีเซ็นเซอร์หรือเปล่านะคะรู้สึกจะไม่มีเซ็นเซอร์แล้วนะคะค่ะก็นะอาจารย์บอกว่าเคยนำเสนอบางส่วนอย่างเซ็นเซอร์บางข้อความออกนะฮะข้างล่างนี้คือคำแปลฉบับบันทึกขอคำแปลบันทึกฉบับเต็มไม่เซ็นเซอร์เอาล่ะระทึกแน่นอนนะฮะขอเวลารวบรวมเอกสารที่ท่านได้มาส่วนเดียวเดี๋ยวมันจะเป็นแบบอ้างไปอ้างมานะฮะขอตรวจสอบอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะนำมาอ่านได้แน่นอนนะคะสำหรับเอกสารการสนทนานั้นนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นกลางตอนเราน่าจะมาอ่านบทความของทาง
สถาบันพระปกเกล้านะคะดูซิว่าเขาได้บันทึกไว้อย่างไรนะคะและดิฉันคิดว่าก็เราอ่านข้อมูลมามากๆนะคะบางทีมันเบลอเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีบทความสักบทความหนึ่งที่พยายามรวบรวมทุกอย่างเนี่ยแฟกต์เท่าที่เป็นได้หรือความเห็นต่างๆเข้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะบันทึกไว้ว่าอย่างไรนะคะก็น่าสนใจเหมือนกันวันนี้เรามาอ่านชิ้นนี้กันของสถาบันพระปกเกล้านะคะชื่อบทความว่ากรณีสวรรคตรัชกาลที่8ผู้เรียบเรียงทิการศรีนาราผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความรองศาสตราจารย์นรนิตเศรษฐบุตรและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นิยมรัตอมฤตนะคะชื่อคุ้นๆกันหมดนะคะก็เป็นผู้ที่ช่วยงานให้กับเผด็จการทหารนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะก็เอานะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังดีนะคะที่มีบทความนี้ออกมาเดี๋ยวเราฟังและพี่น้องที่ติดตามกรณีสวรรคตมามากแล้วเนี่ยก็คงจะบอกได้นะคะว่าเป็นบทความที่เขียนแล้วพี่น้องคิดว่าได้มีความเอ็นเอียงอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะโอเคมีข่าวดีอีกอันหนึ่งก็ดิฉันมีพี่น้องเราในBamboo Network Group นะฮะ Facebook Group คุณซูเซ่นนะฮะได้นำหนังสือข้อเท็จจริงกรณีสวรรคตของคุณสุพจน์ด่านตระกูลนะคะมาแปะไว้ให้นะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะคะโอเคดิฉันได้ดาวน์โหลดไว้แล้วก็คงจะมีอ่านต่อไปนะฮะอีกสักพักใหญ่เลยทีเดียวนะอ่านกันไม่จบแน่นอนนะฮะจนตอนนี้เรียกว่าปีพ.ศ.เดือนวันที่อะไรนี่เริ่มจะเกือบก็ขึ้นสมองกันแล้วนะคะกับกรณีนี้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกรณีสวรรคตรัชกาลที่8ผู้เรียบเรียงนะคะที่การศรีนาราผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความรองศาสตราจารย์นรนิตเศรษฐบุตรและรองศาสตราจารย์ดร.นิยมรัตอมฤตเนื้อหากรณีการสวรรคตของรัชกาลที่8พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินทรนะคะค่ะชื่อยาวมากเกิดขึ้นเมื่อวันที่9มิถุนายนอ้าวเดี๋ยวนะฮะเปิดมาก็ผิดซะแล้วนะคะมิถุนายน2489นะฮะเรียนไปทางสถาบันพระปกเกล้าด้วยนะฮะในนี้พิมพ์ผิดนะคะเป็น2498นะฮะ2489ค่ะ2489จำง่ายมากเลยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงสวรรคตด้วยพระแสงปืนซึ่งยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรจนกระทั่งในปัจจุบันกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่มีการถกเถียงกันอยู่และได้รับความสนใจในหมู่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่อย่างไรก็ดีในช่วงเวลาดังกล่าวกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8ก่อให้เกิดผลต่อเอ้านี่ผิดเยอะนะฮะนี่ก็ผิดอีกนะคะยังไงก่อให้เกิดผลสะเทือนต่อการเมืองไทยอย่างรุนแรงนะคะควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะโดยเฉพาะกรณีนายปรีดีพนมยงค์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและกลุ่มการเมืองซ้ายนายปรีดีถูกกลุ่มจอมพลป.พิบูลสงครามทำการรัฐประหารในปีพ.ศ.2490ด้วยเหตุผลเกี่ยวเนื่องกับคดีสวรรคตดังกล่าวลำดับเหตุการณ์สำคัญก่อนการสวรรคต2มิถุนายนพ.ศ. 2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลมีพระอาการประชวรเกี่ยวกับพระนาภีมีอาการปวดท้อง3มิถุนายน2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมประชาชนในย่านสำเพ็ง5มิถุนายนพ.ศ. 2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงทอดพระเนตรการทำนาและกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่อำเภอเอ๊ะ
อำเภอแล้วก็ว่างไปนะฮะเอ๊ะดิฉันจักไม่ค่อยมั่นใจเอกสารนี้ดูผิดๆเยอะนะฮะ7มิถุนายน2489นายปรีดีพนมยงค์ได้รับเลือกจากรัฐสภาให้เข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งที่2และคืนวันนี้นายปรีดีได้ถูกเรียกให้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเพื่อทรงซักถามความสมัครใจที่จะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งนายปรีดีเข้าเฝ้าอยู่ประมาณชั่วโมงกว่านะชั่วโมงกว่าก็ทูลลาถวายทูลลากลับแปดมิถุนายนพ.ศ. 2489พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายปรีดีพนมยงค์เป็นนายกรัฐมนตรีและวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมีพระการประชวรพระนาภีมากขึ้นแพทย์ประจำพระองค์หลวงวินิตเวชวิสิทธิ์ได้ถวายยาเม็ดตอนเย็นและแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชชนนีสวนพระบังคลหนักให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลในค่ำนั้นและให้ถวายน้ำมันละหุ่งผสมนมสดและบรันดีในเช้าวันรุ่งขึ้นสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงสวนพระบังคลหนักให้พระองค์โดยมีนายชิตสิงหเสนีเป็นผู้ช่วยช่วงกลางคืนมีมหาดเล็กอยู่เวรยามทั้งชั้นล่างชั้นบนตลอดคืน9มิถุนายนพ.ศ. 2489เวลาตี5เศษสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงตื่นบรรทมแล้วเสด็จเข้าไปปลุกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลที่ห้องนอนเสด็จผ่านห้องแต่งพระองค์เพื่อถวายน้ำมันละหุ่งมหาดเล็ก2คนช่วยยกถาดตามเสด็จหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงบรรทมต่อสมเด็จพระบรมราชชนนีกลับไปบรรทมต่อเช่นกันในห้องของพระองค์เองมหาดเล็กกลับลงชั้นล่างเวลา 7:00 นเศษนายบุตรปัทมสรินทร์มหาดเล็กห้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลมาเข้าเวรถวายงานที่พระที่นั่งบรมพิมานซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้ยกแก้วน้ำส้มคั้นมาเตรียมถวายโดยนั่งรออยู่หน้าห้องของพระองค์เวลา 7:00 นเศษนายชิตสิงหเสนีซึ่งปกติเป็นมหาดเล็กประจำห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลสลับวันกับนายบุตรซึ่งวันนั้นไม่ใช่เวรของเขาแต่เขาได้รับมอบหมายให้ไปทำหีบพระตราเมื่อไปถึงร้านทำหีบที่เสาชิงช้าช่างได้บอกว่าต้องรู้ขนาดดวงพระตราก่อนจึงจะทำหีบได้นายชิตจึงกลับมาที่พระที่นั่งบรมพิมานเพื่อมาวัดขนาดดวงพระตราที่อยู่ตู้เซฟในห้องแต่งพระองค์เมื่อมาถึงจุดที่นายบุตรนั่งอยู่จึงได้รับบอกจากนายบุตรว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงตื่นพระบรรทมแล้วแต่กลับไปบรรทมอีกนายชิตจึงนั่งรออยู่ที่เดียวกับนายบุตรเพราะเกรงว่าหากเข้าไปวัดพระตราจะเป็นการรบกวนเวลา 7:00 นเศษมหาดเล็กหลายคนรวมทั้งฉลาดเทียมงามสัตว์ช่วยกันยกเครื่องพระกระยาหารเช้าจากชั้นล่างขึ้นไปจัดวางที่มุกหน้าหลังจากนั้นคนอื่นๆกลับลงไปชั้นล่างยกเว้นฉลาดอยู่เฝ้าเครื่องพระกระยาหารเวลาประมาณ8นาฬิกาเวลาประมาณ 8:00 นนายบุตรเห็นพระอนุชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตื่นพระบรรทมและทรงเสด็จไปที่มุกหน้าเสวย อาหารเช้าระหว่างนั้นนายมังกรพมรบุตรและขุนวรศักดิ์พินิษขึ้นมาช่วยงานหลังจากพระนุชาทรงเสวยเสร็จก็ประมาณ9นาฬิกาฉลาดยังคงอยู่เฝ้าเครื่องพระกระยาหารที่มุกหน้ารอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและพระบรมราชชนนีเสด็จมาเสวยส่วนพระอนุชาเสวยเสร็จแล้วทรงเสด็จจากมุกหน้าไปยังห้องบรรทมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งเดินมาถึงจุดที่นายชิตและนายบุตรนั่งอยู่หน้าห้องแต่งพระองค์
ทรงถามอาการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลปุตตอบว่าทรงตื่นบรรทมแล้วและเข้าห้องสงฆ์แล้วทรงเข้าบรรทมอีกหลังจากนั้นพระอนุชาจากคำให้การของทั้งชิดปุตตและพระอนุชาเองทรงเสด็จกลับไปทางห้องของพระองค์เองโดยทางเฉลียงหลังเมื่อถึงห้องของพระองค์แล้วทรงเข้าๆออกๆอยู่สองห้องคือห้องนอนของพระองค์เองและห้องเครื่องเล่นเวลาใกล้เคียงกันพระพี่เลี้ยงเนื่องจิตตดุลซึ่งมาถึงพระที่นั่งตั้งแต่7โมงเศษถึง8โมงยังไม่ได้เข้าเฝ้าทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพราะเห็นว่ายังทรงยังไม่ตื่นบรรทมจึงทำงานอื่นไปพลางจนประมาณ9นาฬิกาจึงไปที่ห้องสมเด็จพระบรมราชชนนีซึ่งพบว่าพระองค์ทรงตื่นบรรทมแล้วพระพี่เลี้ยงเนื่องจึงอยู่ในห้องสมเด็จพระบรมราชชนนีเป็นเวลาราว20นาทีก็เดินต่อเข้าไปยังห้องนอนพระอนุชา2ห้องนอนเดินทะลุกันได้เพื่อจัดเก็บฟิล์มภาพยนตร์ในห้องนั้นแต่ไม่ได้พบพระอนุชาในห้องคือหมายคำพูดเปิดข้าพเจ้าไม่พบใครแม้แต่ในหลวงองค์ปัจจุบันซึ่งพระองค์จะเสด็จไปประทับอยู่ที่ไหนในขณะนั้นหาทราบไม่คือหมายคำพูดปิดจรูนตลพัทได้ให้การว่าเวลาประมาณ9นาฬิกาหลังจากกินอาหารเช้าที่ชั้นล่างแล้วได้ขึ้นมาที่ห้องนอนสมเด็จพระบรมราชชนนีแต่ไม่พบสมเด็จพระบรมราชชนนีเข้าใจว่าคงเสด็จเข้าห้องสงฆ์เธอจึงทำการเก็บพระแท่นบรรทมแต่สมเด็จพระบรมราชชนนีได้ให้การว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดมีพระพี่เลี้ยงเนื่องมาที่ห้องฉันนางสาวจรูนเข้ามาด้วยหรือไม่นั้นจำไม่ได้แน่แต่ตามความรู้สึกแล้วรู้สึกว่าไม่ได้มาเครื่องหมายคำพูดปิดเวลาประมาณ 9.30 นมีเสียงปืนดังขึ้นภายในห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลนายชิดวิ่งเข้าไปดูแล้ววิ่งไปตามสมเด็จพระบรมราชชนนีเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีมาถึงพบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงนอนทอดพระวรกายบนที่นอนเหมือนทรงนอนหลับปกติพระกรทั้งสองวางอยู่ข้างพระองค์ไม่งอพระวิสูตรมุ้งถูกตลบขึ้นเหนือพระแท่นบนที่นอนบริเวณใกล้พระหัตถ์ซ้ายมีปืนสั้นวางอยู่มีแผลกระสุนที่พระนราศหน้าผากเหนือคิ้วบริเวณระหว่างพระโขนงคิ้วข้างพระศพมีข้างพระศพบริเวณข้อพระกรซ้ายมีปืนพก US Army ขนาดกระสุน11มม.วางอยู่ในลักษณะชิดข้อศอกด้ามปืนหันออกจากตัวปากกระบอกปืนชี้ไปที่ปลายพระแท่นบรรทมสมเด็จพระบรมราชชนนีได้โถมพระองค์เข้ากอดพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลจนสมเด็จพระอนุชาธิราชต้องพยุงสมเด็จพระบรมราชชนนีไปประทับที่พระเก้าอี้ปลายแท่นพระบรรทมจากนั้นพระราชชนนีจึงมีรับสั่งให้ตามพันตรีนายแพทย์หลวงนิตเวชวิสิทธ์นะฮะนายแพทย์หลวงนิตเวชวิสิทธ์แพทย์ประจำพระองค์มาตรวจพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนพระพี่เลี้ยงเนื่องได้จับพระชีพจรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ข้อพระหัตถ์ซ้ายพบว่าพระชีพจรเต้นอยู่เล็กน้อยแล้วหยุดพระวรกายยังอุ่นอยู่จึงเอาผ้าคลุมพระองค์มาซับบริเวณปากแผลและกระบอกและปืนกระบอกที่คาดว่าเป็นเหตุทำให้พระองค์ทรงสวรรคตไปให้นายปุตเก็บพระแสงปืนไว้ที่ลิ้นชักพระภูษาเหตุการณ์ช่วงนี้เองได้ก่อปัญหาในการพิสูจน์หลักฐานในเวลาต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งศาลกลางเมืองเพื่อสอบสวนเกี่ยวกับกรณีสวรรคตค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเราพักการอ่านนะฮะเอกสารเรียกว่าเป็นบทความ
รวบรวมข้อเท็จจริงเท่าที่มีนะฮะแล้วก็เท่าที่น่าจะเป็นการยืนยันได้นะฮะเท่าที่อ่านมาก็คงจะไม่แตกต่างอะไรจากกงจักรปีศาจนะฮะก็คงจะในเรื่องของข้อเท็จจริงตรงนี้เท่าที่เรียกว่ารวบรวมได้นะฮะเราก็ไม่สามารถจะยืนยันนะฮะแต่ว่าช่วงเวลาอะไรต่างๆก็ค่อนข้างจะประมาณนี้แหละสิ่งที่เริ่มเห็นแล้วว่ามีความไม่ตรงก็คือการให้การของพระชนนีเองนะคะเกี่ยวกับนี่ก็มีเริ่มแล้วนะคะคือจรูนจรูนตลพัทบอกว่าไปทำเตียงนะฮะไปเก็บเตียงให้พระชนนีแต่พระชนนีหรือคุณสังวานบอกว่าไม่รู้นะคะอันนี้ที่ไม่ตรงกันนะอันนี้ไม่ตรงกันก็เริ่มมีนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือขณะนั้นกษัตริย์ภูมิพลหรือพระอนุชาในเวลานั้นอยู่ที่ไหนนะฮะก็คุณเนื่องจิตตดลนะฮะซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงพระพี่เลี้ยงเนื่องอยู่ในห้องของพระชนนีราว20นาทีแล้วก็เดินไปยังห้องของกษัตริย์ภูมิพลนะเวลานั้นเป็นพระอนุชาไม่พบพระอนุชานะฮะตรงนี้และตอนนั้นกษัตริย์ภูมิพลอยู่ที่ไหนนะคะตัวละครไม่เยอะค่ะนะฮะถ้าพูดกันจริงๆถ้าทุกคนถูกสอบสวนอย่างท่วนทั่วเสมอภาคกันนะคะไม่ใช่ว่าเพราะเป็นกษัตริย์แล้วก็ไม่ต้องสืบสวนอะไรมากถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนะมันก็คงจะยากค่ะเพราะว่าจริงๆตัวละครที่จะขึ้นไปอยู่ณบริเวณนั้นได้มีแค่นี้เองอ่ะไม่ได้เยอะอะไรนะฮะถ้าสอบสวนกันดีๆจริงๆมันจะต้องเห็นร่องรอยว่าใครปกปิดอะไรเพราะอย่าลืมนะฮะว่าบางทีมันปกปิดอย่างนึงแต่อีกคนนึงไม่ได้รู้ค่ะว่าไอ้ตรงนี้สำคัญที่ต้องปกปิดหรือไม่สำคัญเพราะฉะนั้นการปกปิดต่างๆหรือ cover up เนี่ยมันก็เป็นวิธีการที่จะหาความจริงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าต่างคนที่อาจจะมีเจตนาบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะคือไม่ได้มีเจตนาอะไรแต่ก็เป็นเจตนาเพื่อที่จะด้วยเจตนาดีหรือว่าเจตนาบริสุทธิ์ใจนะฮะมันไม่ใช่ว่าทุกคนนี่จะพูดความจริงทั้งหมดแต่ในที่สุดแล้วการพูดหมดบ้างไม่หมดบ้างนี่แหละมันก็จะมาซ้อนทับกันนะฮะแล้วก็จะมองเห็นความจริงขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ถูกพูดก็จะมีความจริงอยู่ด้วยนะคะนะฮะ forensics นะฮะก็การสอบสวนต่างๆมันก็มีเทคนิคของมันแต่ว่าทั้งหมดนี้มันมีปัญหาอยู่อย่างเดียวแล้วค่ะว่าหนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์แน่นอนคือพระอนุชาขณะนั้นหรือกษัตริย์ภูมิพลเป็นกษัตริย์ซะอีกนะคะรวมทั้งพระชนนีมาเป็นแม่กษัตริย์ต่อไปอีกนะคะถ้าเวลานั้นเป็นกษัตริย์เป็นสายจุมพลบริพัตรเนี่ยนะคะก็ครอบครัวนี้ก็จะเป็นครอบครัวของเชื้อพระวงศ์ครอบครัวหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะจะไม่ได้มีอำนาจเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าดำเนินคดีไม่ได้สอบสวนอะไรไม่ได้ต่างๆนะคะแม่ของก็จะเป็นแม่ของอดีตกษัตริย์นะฮะก็จะถูกปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งนะคะคงเหตุการณ์มันคงไม่เป็นมาแบบนี้ค่ะนะฮะคงเราจะคงจะรู้ได้รู้ความจริงกันไปนานแล้วล่ะว่าตกลงรัชกาลที่8นั้นตายอย่างไรการยิงนั้นเกิดขึ้นโดยใครนะฮะที่จะได้รู้ถึงว่าเจตนาของการยิงคืออะไรนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยๆ น่าจะได้รู้ว่าใครยิงนะเอาละค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเราพักกันสัก
ช่วงหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะคะสิ้นเสียงปืนปริศนาพลันตื่นขึ้นมาบนกองเงินกองทองแล้วเหตุไหนจึงเศร้าหมองไม่เมียงไม่มองเสียแยะยิ้มกลิ่นข้าวเลือดจางเลือนลางลงชุบมืออาบตัวในอ่างทองคำภาพไม่เลิศเลอสุดล้ำประดุจดังเทวดาเราบริวารพักดีพลีกายใครดีเด่นได้อย่าให้เกินกดหัวมันไว้อย่าให้เหิมด้วยมือที่มองไม่เห็นหุบตุลาอาลัยฝุ่นใต้ตีนใครปิวไปกับลมจบจน19กันยายนหลบมือไม่พ้นปรากฏกายตัวเป็นๆโบกมือทวนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงวอนอย่าโบกโบยพัดแรงหัวใจแสลงกว่าลมเนปาลตีนใครปิวไปกับลมจบจน19กันยายนหลบมือไม่พ้นปรากฏกายตัวเป็นๆโบกมือทวนลมแห่งการเปลี่ยนแปลงวอนอย่าโบกโบยพัดแรงหัวใจแสลงกว่าลมเนปาลมานปานนี้ยังไม่ปลงปล่อยวางไม่ลงด้วยเหตุอันใดหรือจะรอดูจะลมสลายจบวันสุดท้ายของชีวิตวังเวงยิ่งอยู่ยืนนานยิ่งวังเวงกรรมเวรอยู่ไปนานๆเพื่อชดใช้กรรมวงลานาเนียนนะคะเพลงมือที่มองไม่เห็นนะแต่งได้เพราะจริงๆนะดนตรีแล้วก็ทั้งเนื้อหาเสียงร้องอะไรนะคะที่ฉันว่าไม่แพ้ประเทศกูมีค่ะนะคะเพลงนี้นะคะสุดยอดแล้วก็ใครพอจะแรปประเทศกูมีในเวอร์ชันเราในเวอร์ชันนี้สักเวอร์ชันหนึ่งได้ไหมคะมันมีเหรอฮะที่ว่ากษัตริย์ทั้งคนนะนะถูกยิงตายอ่ะนะแต่ไม่รู้ใครยิงนะฮะคนที่โดนฆ่าโดนประหารชีวิตไปไม่ใช่คนยิงนะฮะแต่คนที่ถูกร่ำลือกันไปทั่วโลกว่าเป็นคนยิงก็ได้เป็นกษัตริย์นะคะมันประเทศกูมีอ่ะมีแบบนี้นะไม่ต้องแปลกใจว่าประชาชนอย่างเราขนาดกษัตริย์ตายยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วประชาชนจะหวังความเป็นธรรมอะไรจากศาลไทยในประเทศนี้นะคะแล้วนายกรัฐมนตรีนะที่ประชาชนเลือกตั้งเข้าไปก็2คนแล้วฮะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะถูกเรียกว่าโดนคดีมากมายถูกยึดทรัพย์นะฮะทำลายครอบครัวทุกอย่างนี่แหละฮะประเทศกูมีมาเราทำหน้าที่ของเราต่อนะคะ
ศึกษากรณีสวรรคตรัชกาลที่8จากฐานข้อมูลการเมืองการปกครองของสถาบันพระปกเกล้าเวลาประมาณ 10.00 นหลวงนิตเวชวิสิทธิ์ได้มาถึงสถานที่เกิดเหตุและตรวจพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบว่าสวรรคตแน่นอนแล้วจึงกราบทูลให้สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงทราบสมเด็จพระบรมราชชนนีจึงรับสั่งให้ทำความสะอาดและตกแต่งพระบรมศพเพื่อเตรียมการถวายน้ำสงฆ์เพื่อเตรียมการถวายน้ำทรงพระบรมศพน่าจะสงหรือทรงมีผิดเยอะนะฮะบทความนี้ขออภัยเพื่อเตรียมการถวายน้ำสงพระบรมศพในช่วงเย็นในช่วงเวลาเดียวกันพระยาเทวาธิราชหม่อมราชวงศ์เทวาธิราชปอมาลากุลสมุหะพระราชพิธีได้เดินทางไปที่ทำเนียบท่าช้างที่พักของนายปรีดีพนมยงค์นายกรัฐมนตรีเพื่อแจ้งข่าวการสวรรคตขณะนั้นนายปรีดีประชุมอยู่กับหลวงชเวงศักดิ์สงครามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกพระรามอินทราอธิบดีกรมตำรวจและหลวงสำริดสุขุมวาดผู้บังคับการตำรวจสันติบาลในเรื่องกรรมกรที่มักกะสันหยุดงานประท้วงเวลาประมาณ 11.00 นนายปรีดีมาถึงพระที่นั่งบรมพิมานและสั่งให้พระยาชาติเดชอุดมอัญเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่และเชิญคณะรัฐมนตรีมาประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประชุมสรุปว่าให้ออกแถลงการแจ้งให้ประชาชนทราบว่าการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเป็นอุบัติเหตุแถลงการของกรมตำรวจที่ออกมาในวันนั้นก็มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันเวลา 21.00 นโอ้โหเดี๋ยวนะฮะจาก 11 โมงแล้วก็มามีข้อมูลอีกทีเป็น 3 ทุ่มเลยนะฮะหายไปไหนตั้งหลายชั่วโมงนะเกิดอะไรขึ้นบ้างเวลา 21.00 นรัฐบาลเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการด่วนเพื่อแจ้งให้สภาทราบเรื่องการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและสรรหาผู้สืบราชสมบัติที่ประชุมได้ลงมติถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชขึ้นสืบราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ต่อไปจากนั้นนายปรีดีได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงความรับผิดชอบในกรณีสวรรคตก็น่าสนใจนะคะพี่น้องขอคอมเมนต์ตรงนี้เลยเพราะว่าระหว่าง 11 โมงจนถึง 3 ทุ่มเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างใครพบกับใครใครพูดกับใครบ้างตรงนั้นต้องบันทึกด้วยนะฮะเพราะกว่าที่จะมาเป็นการประชุมสภาช่วงเวลานั้นมันต้องเกิดการสุมหัวกันของคนกลุ่มต่างๆการล็อบบี้การโน้มน้าวการอะไรอย่างแน่นอนนะฮะและทำไมถึงมาเป็นโดยที่จริงๆนะฮะคือมีช่วงเวลาในการตัดสินใจสั้นมากนั้นมันต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเรายังไม่มันไม่มีประวัติศาสตร์ช่วงนี้เหรอฮะนะฮะมันขาดไปนะฮะเพราะว่าตัวละครที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกตัวนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือว่ามหาดเล็กพระชนนีพระนุชาทุกคนนั้นถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหมดนะนะฮะหลักการง่ายๆแบบนี้เนี่ยทำไมถึงจะต้องเร่งด่วนในการขึ้นสืบราชสมบัติเวลา 3 ทุ่มนะฮะอันนี้ดิฉันคิดว่าเราประชาชนนั้นต้องการรู้ว่าในช่วงเวลาจากที่รัฐบาลรู้ข่าว 11.00 นถึง 21.00 นใครไปเจอกับใครใครอยู่ที่ไหนใครพูดกับใครอะไรบ้างนะขาดไปค่ะเอาละค่ะเราอ่านต่อนะเอกสารจากฐานข้อมูลการเมืองการปกครองพระปกเกล้านะฮะบอกว่า10มิถุนายน2489เจ้าหน้าที่และแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เดินทางมาทำการฉีดยารักษาสภาพพระบรมศพระหว่างการทำความสะอาดพระบรมศพเพื่อเตรียมการฉีดยานั้น
คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้พบบาดแผลที่พระปริศดางหรือท้ายทอยซึ่งเป็นบาดแผลที่พบใหม่ไม่ตรงกับคำแถลงการที่ออกมาในตอนแรกทำให้ประชาชนเกิดความสงสัยว่ารัฐบาลมีส่วนในการปลงพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมตำรวจจึงออกแถลงการเพิ่มเติมว่าได้ตั้งประเด็นการสวรรคตไว้3ประเด็นคือ 1. มีผู้ลอบปลงพระชน 2. ทรงพระราชอัตตวินิบาตกรรมหรือปลงพระชนเอง 3. อุบัติเหตุ11มิถุนายนพ.ศ. 2489กรมตำรวจยังคงแถลงการยืนยันว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตด้วยอุบัติเหตุแต่ประชาชนยังคงมีความคลางแคลงใจต่อรัฐบาลอยู่เช่นเดิมในวันนี้ทางกรมตำรวจได้นำปืนของกลางที่พบในวันสวรรคตไปให้กรมวิทยาศาสตร์ตรวจสอบนายปรีดีพนมยงค์ได้รับเลือกจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกอีกครั้งค่ะในส่วนของข้อเท็จจริงจบแล้วนะคะมีเท่านี้น้อยมากนะคะสำหรับเหตุการณ์นะคะการสวรรคตเหตุการณ์การยิงกษัตริย์นะคะยิงกษัตริย์นะคะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะมีแค่นี้เองนะคะเอาละค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เท่าที่ได้นะคะก็อย่างที่ทราบเอาละค่ะเรามาดูในหัวข้อต่อไปเขาให้หัวข้อว่าการอธิบายความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุสวรรคตแม้ว่าการพิจารณาคดีกรณีสวรรคตของรัชกาลที่8จะถึงที่สิ้นสุดแล้วโดยคำพิพากษาของศาลฎีกาแต่ก็ยังไม่มีคำอธิบายที่กระจ่างชัดเจนในกรณีนี้ทำให้การอธิบายกรณีเกี่ยวกับกรณีสวรรคตครั้งนี้มักถูกกล่าวไว้ในทํานองว่าเสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืนณพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังหรือหลายฉบับระบุสาเหตุเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นเพราะพระแสงปืนลั่นระหว่างทรงทำความสะอาดพระแสงปืนด้วยเหตุนี้กรณีสวรรคตของรัชกาลที่8จึงยังเป็นคดีที่ยังมีเงื่อนงำเนื่องจากกรณีของคดีดังกล่าวถูกโยงเข้ากับการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวในแง่ของใครอยู่เบื้องหลังกรณีสวรรคตซึ่งพุ่งเป้าไปที่นายปรีดีพนมยงค์นายกรัฐมนตรีซึ่งมีศัตรูทางการเมืองอยู่จำนวนมากเช่นกลุ่มทหารที่สูญเสียอำนาจหลังผิดนะฮะมีพิมพ์ผิดอีกแล้วนะฮะเช่นกลุ่มทหารมีที่สูญเสียอำนาจหลังร่วมกับญี่ปุ่นนำประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2และพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นและยังมีประเด็นของจำเลยที่ถูกศาลฎีกาตัดสินว่ากระทำความผิดนั้นแท้จริงแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่หรือเพียงเป็นเหยื่อของการเมืองหรืออย่างไรฉะนั้นการอธิบายกรณีดังกล่าวจึงมุ่งอธิบายใน2ประเด็นหลักประการที่1กรณีสวรรคตนี้เป็นการปลงพระชนโดยบุคคลอื่นประการที่2ในหลวงรัชกาลที่8ทรงกระทำอัตตวินิบาตกรรมปลงพระชนด้วยปลงพระชนตัวพระองค์เองอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาหาหลักฐานเกี่ยวกับกรณีสวรรคตมากสักเพียงใดมีการเสนอทฤษฎีและคำอธิบายต่อกรณีดังกล่าวมากสักเพียงใดปัจจุบันก็ไม่มีทฤษฎีใดเลยที่ได้รับการยอมรับโดยไม่มีข้อโต้แย้งและถึงแม้ว่าสังคมจะยอมรับกันว่านายปรีดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวกับการสวรรคตแต่กรณีคดีของจำเลยทั้ง3ที่ถูกประหารชีวิตไปก็ไม่เคยถูกรื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ทั้งกระบวนการยุติธรรมหรือการศึกษาหาความจริงใหม่ทั้งที่ข้อกล่าวหาของจำเลยทั้ง3และปรีดีนั้นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดข้อกล่าวหาคือปรีดีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของจำเลยทั้ง3
และมีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าอย่างน้อยนายเฉลียว1ใน3จำเลยนั้นน่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์การอธิบายในแง่ของการถูกลอบปลงพระชนประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการตัดสินให้จำเลยทั้ง3คือนายชิดนายบุตรและนายเฉลียวมหาดเล็กกระทำผิดและถูกตัดสินให้ประหารชีวิตซึ่งยังเป็นคำถามที่ค้างคาใจว่าทั้ง3เป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่เนื่องจากทั้ง3ถูกโยงเข้ากับการกล่าวหานายปรีดีพนมยงค์ที่ถูกกล่าวหาว่าปรีดีฆ่าในหลวงเนื่องจากชี้แจงสาเหตุการสวรรคตแก่ประชาชนได้ไม่ชัดเจนและคลี่คลายคดีนี้ไม่สำเร็จและกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้นายปรีดีไม่เดินทางกลับมาประเทศไทยอีกเลยจนสิ้นชีวิตหลังจากการลี้ภัยทางการเมืองเพราะเหตุการณ์กบฏวังหลวงพ.ศ. 2492อย่างไรก็ตามในขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ได้ให้ลูกชายนายปานพนมยงค์และคนที่รู้และคนรู้จักที่อยู่เมืองไทยคอยช่วยต่อสู้คดีหมิ่นประมาทจากกรณีสวรรคตอยู่ตลอดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ว่าตนเองไม่ได้มีส่วนก่อคดีสวรรคตนี้แต่อย่างใดซึ่งผลปรากฏว่าชนะทุกคดีอีกทั้งคดีนี้กลายเป็นข้ออ้างสำคัญประการหนึ่งในการทำรัฐประหารพ.ศ. 2490ซึ่งในขณะที่การสืบสวนโดยรัฐบาลหลวงทำรงนาวาสวัสดิ์กำลังคืบหน้านั้นพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับคณะทหารทำการรัฐประหารวันที่8พฤศจิกายน2490และเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลและมีนายควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีนายควงได้แต่งตั้งพลตำรวจตรีพระพินิจชนคดีพี่เขยของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชและคึกฤทธิ์ปราโมชแห่งพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งออกจากราชการไปแล้วให้กลับเข้ารับราชการเพื่อทำหน้าที่สืบสวนกรณีสวรรคตเสียใหม่อันนำไปสู่การจับกุมจำเลยทั้ง3ในวันที่20พฤศจิกายนพ.ศ. 2490เพียง12วันหลังรัฐประหารและหลังจากการจับกุมนั้นพระพินิจชนคดีก็ยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานได้ทันในระยะเวลาสอบสวนตามที่กฎหมายกำหนดคือ90วันรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์มีผิดนะฮะรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ที่มีแล้วก็ไม่มีอะไรนะฮะน่าจะผิดนะฮะตรงนี้รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์จึงได้เสนอกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่23มกราคมพ.ศ. 2491ขยายกำหนดเวลาขังผู้ต้องหาในกรณีสวรรคตได้เป็นพิเศษให้ศาลอนุญาตให้ขังผู้ต้องหาได้หลายครั้งรวมเวลาไม่เกิน180วันก่อนการประหารชีวิตนายเฉลียวปทุมรส1ใน3จำเลยของคดีดังกล่าวได้ขอพบพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจและเล่ากันว่านายเฉลียวได้บอกชื่อฆาตกรตัวจริงให้กับพลตำรวจเอกเผ่าทราบสำหรับการอธิบายว่าปรีดีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปลงพระชนนั้นก็มีกลุ่มที่เป็นลูกศิษย์นายปรีดีเช่นนายสุพจน์ด่านตระกูลอธิบายไว้ว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นในวันที่9มิถุนายนได้มีการเรียกประชุมด่วนเวลา 21.10 น.โดยมีสมาชิกพฤทธสภาร่วมประชุม64นายสมาชิกสภาราษฎร63นายรวมเป็น127และนายปรีดีได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงเหตุการณ์สวรรคตที่เกิดขึ้นเมื่อรายงานจบแล้วสมาชิกรัฐสภา
มาชิกแห่งรัฐสภาได้ยืนไว้อาลัยแด่ในหลวงและได้มีการซักถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งนายปรีดีได้ชี้แจงในที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ประชุมต่อข่าวลือที่นายปรีดีถูกใส่ร้ายป้ายสีเป็นผู้ปลงพระชนเครื่องหมายคำพูดเปิดจุดเสียงลืออกุศลว่าคนนั้นคนนี้ออกมาแล้วไปทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากความอิจฉาริษยาเป็นมูลหรือมีปางช่างยุเป็นต้นเป็นมูลเหตุสืบเนื่องอย่างนั้นละข้อความและอีกอย่างหนึ่งสำหรับเรื่องพระองค์นี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ซึ่งจงรักภักดีต่อท่านมากที่สุดกว่าหลายๆคนในขณะที่ท่านประจำอยู่ในต่างประเทศหรือที่ท่านได้กลับมาแล้วก็ดีสิ่งใดอันเป็นสิ่งที่ท่านพึงปรารถนาในส่วนพระองค์ท่านข้าพเจ้าจัดถวายหรือบางสิ่งบางอย่างเมื่อท่านทรงรับสั่งถามข้อความอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญข้าพเจ้าก็ได้ชี้แจงตามระเบียบแบบแผนของแนวรัฐธรรมนูญตามนิสัยของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าถือว่าซื่อสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าไม่อ้างพระนามหรือเอาพระนามของท่านไปอ้างในที่ชุมชนชนใดๆซึ่งบางแห่งทำกันหรือในกรณีที่ท่านสวรรคตแล้วข้าพเจ้าก็พยายามดีที่สุดข้าพเจ้าก็พยายามที่สุดที่จะพยายามทำในเรื่องนี้ให้ขาวกระจ่างเพราะเป็นพระมหากษัตริย์เราจะทำให้เรื่องเงียบอยู่เฉยๆไม่ได้ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาทำอย่างคนบางคนทำอย่างคนบางคนทำให้ฉวยโอกาสเอาเรื่องสวรรคตของท่านไปโพนธนากล่าวร้ายเครื่องหมายคำพูดปิดเครื่องหมายคำพูดเปิดและวันนั้นจะต้องกล่าวเสียด้วยว่าเสียด้วยข่าวที่ข้าพเจ้าได้ทราบเกี่ยวกับแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวรรคตนั้นข้าพเจ้าได้ทราบราวประมาณเกือบ10นาฬิกาเวลานั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับอธิบดีกรมตำรวจได้มาที่บ้านเนื่องจากกรรมกรมักกะสันสไตรค์ข้าพเจ้าจึงโทรศัพท์เชิญราชเลขาไปด้วยเมื่อไปถึงแล้วเราอยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นไปข้างบนเพราะเหตุว่าเกี่ยวแก่พระมหากษัตริย์จึงได้เชิญเจ้านายผู้ใหญ่มาพร้อมแล้วจึงขึ้นไปชั้นบนส่วนในทางชั้นบนของท่านเป็นเรื่องที่ท่านปฐมพยาบาลในชั้นบนข้าพเจ้าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยเจ้านายอันมีกรมขุนชัยนาทเป็นผู้นำขึ้นไปได้ขึ้นไปเป็นเวลาเที่ยงเศษแล้วขึ้นไปดูพระบรมศพและความจริงในการตรวจเราจะไปถือกรณีพระมหากษัตริย์เหมือนเอกชนไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนกฎหมายข้าพเจ้ารู้เรื่องวิธีพิจารณาความผิดอีกนะฮะน่าจะเป็นความอาญานะฮะความอาณาข้าพเจ้ารู้เรื่องวิธีพิจารณาความอาญาว่าเป็นอย่างไรและจะต้องทำอย่างไรก็ได้บอกกับอธิบดีกรมตำรวจว่าเราจะต้องทำให้แน่ชัดเช่นเหมือนอย่างว่าบอกให้หมอเอาพลอกไปใส่พระกะโหลกข้าพเจ้าไม่รู้ราชาศัพท์ดีได้ปรึกษาเจ้านายบอกท่านท่านสั่นพระเศียรข้าพเจ้าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องถ้าจะต้องผ่ากะโหลกก็เป็นเรื่องพระศพของพระมหากษัตริย์จะทำให้เสียพระราชประเพณีและวิธีพิจารณาทางอื่นก็มีเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ตัดสินใจว่าจึงได้ตัดสินว่าเราต้องสอบถามผู้ที่อยู่ใกล้ชิดและแพทย์ประจำพระองค์คือคุณหลวงนิดผู้เป็นผู้ปฐมพยาบาลละข้อความคือหมายคำพูดปิดแม้ว่านายปรีดีจะชี้แจงอย่างไรและกลุ่มนายปรีดีซึ่งหมายถึงกลุ่มของหลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ที่นายปรีดีไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากเขาได้เคยระบุอย่างชัดเจนว่าหลักฐานที่ได้จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ในสมัยที่เขาเป็นรัฐบาลบ่งบอกว่าใครคือผู้ต้องสงสัยอย่างแท้จริงใครคือผู้ต้องสงสัยแท้จริงในกรณีสวรรคต
แต่ท่ามกลางข่าวลือสะพัดว่านายปรีดีมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้กลุ่มจอมพลป.พิบูลสงครามทำการนะฮะน่าจะเป็นทำการรัฐประหารนะฮะผิดเยอะนะบทความนี้และทำให้นายปรีดีต้องลี้ภัยไปอยู่ที่จีนและในเวลาต่อมานายปรีดีได้ไปพำนักที่ฝรั่งเศสค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะเราก็พักการอ่านไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราอ่านกันต่อให้จบนะสำหรับบทความกรณีสวรรคตรัชกาลที่8ในฐานข้อมูลการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้าคือสถาบันพระปกเกล้าลงบทความนี้ได้เราก็น่าจะแชร์ได้นะฮะเขายังไม่ผิดกฎหมายเลยนะพี่น้องเราก็อยากให้ไม่อยากให้กลัวจนเกินไปนะแต่ดิฉันก็ไม่ได้อยากจะมาพูดให้รู้สึกไม่ดีนะฮะถ้าท่านกลัวก็กลัวค่ะก็ไม่ต้องไปแชร์นะฮะแต่ว่าถ้าท่านใดต้องการแค่ความมั่นใจว่าเอ๊ะมันน่าจะไม่มีปัญหาเนี่ยนะฮะเพราะว่าเราแชร์ลิงก์จากสถาบันพระปกเกล้าอ่ะถ้าเราแชร์ผิดพระปกเกล้ามันก็น่าจะผิดด้วยนี่ใช่ไหมฮะก็น่าจะโอเคนะฮะแต่ถ้าท่านใดไม่มีความหวาดกลัวมากเกินมากนะคะก็ไม่อยากจะเผยแพร่นะคะก็ช่างมันค่ะก็ไม่เป็นไรท่านไม่ได้มาโน้มน้าวอะไรนะเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าพระปกเกล้าก็ยังกล้าที่จะนำกรณีสวรรคตนั้นมาพูดถึงโดยละเอียดนะคะและเดี๋ยวต่อไปค่ะจะอ้างถึงสมศักดิ์เจียมธีรสกุลด้วยนะคะใช้ได้ทีเดียวนะบทความนี้ถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดมากไม่น้อยเลยนะคะดิฉันเนี่ยเดี๋ยวจะได้ถ่ายภาพที่ดิฉันเจอที่ผิดนะคะเดี๋ยวจะหาตัวคุณที่การศรีนาราน่าจะมี Facebook ของท่านนะคะน่าจะมีนะคะชื่อคุ้นๆอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะได้ส่งให้ท่านเพื่อแก้ไขนะคะค่ะแหมอันนี้นะคะก็โทษคุณที่การไม่ได้ทีเดียวทั้งหมดเพราะว่านรนิศเศรษฐบุตรนิยมรัฐอมฤตนี่บิ๊กเนมมากๆเลยนะฮะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำบทความทำไมถึงปล่อยให้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี้ผิดพลาดนะคะมันไม่ควรจะผิดนะฮะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงว่าจอมพลป.พิบูลสงครามทำอะไรนะฮะทำการรัฐบาลอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะฮะมันน่าจะเป็นการทำการรัฐประหารมากกว่านะฮะซึ่งเป็นคำสำคัญนะคะไม่น่าผิดนะแบบนี้นะเอาล่ะพี่น้องคะเราก็พักกันอ่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะโอกาสหน้ามาอ่านกันต่อความลับอันสุดเศร้าของประเทศไทยนะคะอ่านทีไรดิฉันพูดตรงๆว่าดิฉันเป็นผู้นิยมในสาธารณรัฐคือไม่ต้องการมีกษัตริย์นะไม่ว่าในประเทศไหนๆนะคะไม่ใช่ว่ากษัตริย์ที่ญี่ปุ่นก็น่ารักดีก็โอเคมีได้ไม่ใช่นะฮะแม้แต่ในญี่ปุ่นอังกฤษอะไรดิฉันก็เห็นด้วยว่าควรจะเลิกไปแต่ในความเป็นมนุษย์นะคะก็รู้สึกสงสารนะฮะอานันทมหิดลนะคะดิฉันถึงความสงสารนี้แหละค่ะยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเราควรจะยกเลิกระบอบของกษัตริย์ไปจากมนุษยชาตินะคะเพราะว่าเราไม่ควรมีเหยื่อกระสุนสังหารอย่างอานันทมหิดลนะที่ต้องมาเป็นเหยื่อของความรุนแรงแบบนี้อีกแล้วนะคะแล้วเรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจากนี้ไปนะฮะเรามีรัชกาลที่10เป็นผู้สูงวัยนะฮะก็เป็นอายุก็เยอะแล้วนะฮะใกล้70แล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะขึ้นครองราชจะเอาอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแล้วยังไม่รู้ข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะว่ารัชกาลที่11เนี่ยมีวี่แววเหมือนจะเป็นทีปังกรซึ่งอยู่ในวัยเยาว์เหมือนกันแต่ที่น่ากังวลคือทีปังกรก็มีลักษณะมีความบกพร่องทางสมอง
ม่ใช่ความผิดของทีปังกรนะแต่ว่าทีปังกรเกิดมาในครอบครัวของกษัตริย์ที่ได้เชื้อสายของความแนวโน้มของ DNA ที่จะมีความพิการเราก็ทราบดีอยู่ในครอบครัวของมหิดลแล้วเราประชาชนจำเป็นจะต้องยอมรับให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางสมองซึ่งควรจะได้รับการดูแลในที่ที่เหมาะสมคือการแพทย์การพยาบาลอะไรต่างๆที่จะดูแลเขานะคะแล้วก็ให้เขามีชีวิตที่มีความสุขค่ะแต่ไม่ใช่ให้ภาระกับการปกครองประเทศให้กับผู้มีความบกพร่องทางสมองและมันไม่ใช่ภาระของประชาชนที่ต้องแบกรับนะฮะให้ผู้นำของประเทศมีความบกพร่องทางสมองมันไม่ใช่อ่ะนะฮะมันไม่ใช่ภาวะจำยอมแบบนั้นมันเป็นภาวะที่ประชาชนนั้นน่ะควรที่จะช่วยตัดสินใจว่าเอาใครมาเป็นผู้นำประเทศต้องเป็นคนที่มีศักยภาพมีความพร้อมส่วนผู้ที่มีความบกพร่องทางสมองหรือทางจิตใจก็ให้เขาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะฮะมันเป็นแบบมันควรจะเป็นแบบนั้นน่ะสังคมมนุษย์น่ะนะฮะไม่ใช่ว่าเราต้องจำยอมเพราะว่าเขาเกิดมาในครอบครัวของมหิดลเพราะฉะนั้นจะบกพร่องมายังไงเราก็ต้องยอมรับไม่ใช่และการที่เราไม่ยอมรับก็ไม่ใช่เพราะความบกพร่องนั้นเราจะตั้งข้อรังเกียจแต่เราอยากให้เขาได้รับการดูแลเขาไม่ควรจะมาอยู่ภายใต้แรงกดดันอะไรนะฮะมันเคยเกิดขึ้นแบบนี้แล้วอะทำไมเราจะต้องเรียนก็ไม่ได้อยากเห็นทีปังกรนะฮะมาเป็นอะไรที่มีความทุกข์กังวลอะไรมากไปกว่านี้เขาก็ควรได้รับการดูแลการแพทย์ที่เหมาะสมแต่เราประเทศเราก็ไม่ควรจะต้องถูกกระทำนะฮะด้วยระบอบแบบนี้นะคะมันควรจะเลิกได้แล้วอะนะฮะแล้วพูดตรงๆว่าอำนาจมหาศาลที่อยู่ในมือของกษัตริย์พิการทางสมองและจิตใจอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะมันสมควรเหรอฮะที่เราจะต้องนำประเทศไปสู่ความเสี่ยงแบบนั้นแล้วเราพูดกันตรงๆไม่ได้หรอเราไม่ได้รังเกียจเขาเพราะว่าเขาพิการหรืออะไรนะเขาควรจะอยู่ในได้รับความการดูแลค่ะนะฮะแล้วไม่ควรจะแล้วควรให้ความรู้ว่าปรับประชาชนว่าการแต่งงานภายในครอบครัวกันเองนะคะมันส่งผลแบบนี้และการแต่งงานกันเองแบบนี้เพราะว่ารักษาอำนาจรักษาความเชื่อที่ว่าสายเลือดกษัตริย์ที่บริสุทธิ์นะฮะต้องแต่งงานกันเองอะไรแบบนี้มันเป็นความคิดที่ผิดต้องให้ความรู้กับประชาชนยอมรับนะฮะให้ความรู้กับประชาชนและยกเลิกระบอบนี้ไปถึงยังไงพวกคุณมหิดลก็จะต้องก็ยังมีทรัพย์สมบัติมากมายมีคนเคารพรักศรัทธาด้วยการมีได้โอกาสในการทำงานสังคมมานานเนี่ยยังไงคุณก็ได้รับความรักความศรัทธามันไม่ไปไหนหรอกนะฮะแต่ประเทศชาติเนี่ยมันติดอย่างนี้ไม่ได้มันติดอยู่ในกับดักแบบนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าการรักษาอำนาจของมหิดลขณะนี้มีทางเดียวคือรัฐบาลต้องเป็นเผด็จการทหารมันเอาเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยนั้นเขาจะรักษาอำนาจเดิมไว้ไม่ได้เขาก็รู้นะเพราะฉะนั้นมันพ่วงกันไปหมดนะแล้วทำไมล่ะทำไมถึงเห็นแก่ตัวขนาดนี้นะคะบทเรียนจากกรณีสวรรคตเนี่ยมันน่าจะมากพอที่จะทำให้ครอบครัวมหิดลนั้นเรียนรู้อะไรบ้างนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าความลับอันสุดเศร้าของประเทศไทยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในโครงการอ่านหนังสือต้องห้ามของเราเป็นกำลังใจทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
ไปถามที่พักคนดีเขาป้ายสีฟรีดีหน้าตัวร้ายตำราเรียนเขาว่ายิงตัวตายแต่ว่าทำไมประหารชิดพุทธเฉลียวถามใครใครก็ไม่รู้การที่ของเพลงพ.ศ. 2480